กลับมาในช่วงที่2นะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของฟุตบอลแอฟริกันกันก่อนเลยดีกว่านะครับแอฟริกันเนชั่นส์คัพนะครับการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับก็มีบอสโนวาที่ลงสนามนะครับพบกับอียิปต์ครับซึ่งผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามคาดครับที่อียิปต์สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับโดยการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นส์คัพกลุ่ม G นะครับบอตสวานาก็เปิดบ้านเล่นที่สนามกาโบโรเน่เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับเจอกับอียิปต์ครับประตูแรกของเกมนี้นะครับเกิดขึ้นในนาทีที่56นะครับเป็นมูฮัมหม็ดอัลเนนีนะครับที่ทำให้อียิปต์ขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงสุดสวยที่เข้าสามเหลี่ยมลูกนี้แหละครับยิงดีจริงๆนะครับหลังจากได้ประตูขึ้นนำนะครับ6นาทีต่อมาโมฮัมเหม็ดซาร่าก็ทำประตูให้อียิปต์นำเป็น 2-0 นะครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าถิ่นบอตสวานาก็ทำอะไรอียิปต์ไม่ได้ครับจบเกมครับเป็นอียิปต์ที่เก็บ3คะแนนเต็มไปนะครับก็เป็นเกมรอบคัดเลือกนัดที่3นะครับครับหาทีมที่จะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายต้นปีหน้าที่โมร็อกโกครับส่วนอีกคู่นึงนะครับในกลุ่ม G กลุ่มเดียวกันนี้นะครับเซเนกัลก็เสมอกับตูนิเซียไป0ประตูต่อ0นะครับ2ทีมนี้ก็ชนะรวดมาใน2เกมแรกครับทำให้สรุปตารางคะแนนครับเซเนกัลกับตูนิเซียเนี่ยเป็น2ทีมนำนะครับมี7คะแนนโดยที่เซเนกัลประตูได้เสียดีกว่านะครับขณะที่อียิปต์ครับก็ประเดิม3คะแนนแรกได้นะครับไล่ตามหลังมาครับโดยมีบอสวานาที่รั้งท้ายนะครับลงเล่นไป3เกมยังไม่มีแต้มอันดับแรกนี่การันตีเข้ารอบนะครับอันดับ3ไม่ต้องไปลุ้นต่อส่วนเกมอุ่นเครื่องกระชับมิตรครับที่สนามวูฮั่นสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับประเทศจีนครับทีมชาติไทยของเรานะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าไปลงเตะกับทีมเจ้าถิ่นโดยที่สภาพของเรานี่ก็ไม่ถึงกับพร้อมมากมายอะไรนักนะครับแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้ไป0ประตูต่อ3ครับโดนทางจีนเนี่ยถอนแขนได้นะครับครึ่งแรกเนี่ยจีนพยายามเร่งเครื่องใส่แต่ว่าก็ยังทำประตูผ่านมือสินทวีชัยหทัยรัตนกุลไม่ได้นะครับแต่ว่าครึ่งหลังจีนก็ขึ้นนำจนได้ครับนาที62นะครับจากจังหวะเปิดเข้ากลางของจางเฉินตงครับสินทวีชัยพลาด นะครับจังหวะปัดบอลก็บอลกลับเข้าประตูตัวเองไปครับท้ายเกมจีนมาเร่งเครื่องทำได้อีก2ประตูนะครับนาที84ครับชุนเขือวอลเล่ในกรอบลูกนี้ตรงตะข่ายเข้าไปครับเป็นประตูที่2ของทีมชาติจีนก็คงจะสะสมแค้นในการเล่นกับเรามากพอสมควรนะครับนาที88ครับหยางซื่อหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผ่านสินทวีชัยอีกครับทำให้จีนเนี่ยอุ่นเครื่องเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ประตูต่อ0นะครับส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นนะครับญี่ปุ่นก็ชนะจาเมกาไปได้1-0นะครับเกาหลีใต้ก็ชนะเหมือนกันนะครับชนะปารากวัยได้2-0นะครับโอมานเนี่ยแพ้ให้กับคอสตาริกาไป3-4สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เสมอกับออสเตรเลีย0-0นะครับซาอุดิอาระเบียเสมออุรุกวัย1-1นะครับชิลีเอาชนะเปรูได้3-0ส่วนสหรัฐอเมริกาก็เสมอกับเอลกวาดอร์ไป1-1ครับเอาละครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยนะครับกับหัวหน้าโค้ชชุด U19 ทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนครับผมโค้ชเตี้ยหรือว่าพี่เตี้ยสะสมภพประเสริฐของเราเนี่ยนะครับอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับคุณปฐมภพแล้วก็ผมณรงค์ฤทธิ์นะครับผมกับกอล์ฟนะครับโค้ชครับครับก่อนอื่นขออนุญาตสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังครับครับเมื่อวานนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันที่10ฮะใช่ไหมครับผมขอบคุณนะขอบคุณครับครับผมทีมงานสปอร์ตทูเดย์ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะที่เอาชนะอิหร่านมาได้ในเกมแรกด้วยนะครับโค้ชแต่ว่าวันนี้ก็น่าสนใจก็มันเป็นความโชคดีครับกับเด็กแล้วทีมงานทั้งหมดว่าเราคงจะต้องติดดินเหมือนเดิมพุ่งเป้าที่เกมเย็นวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วโดยน่าเบื่อก็คงจะลุ้นกันวันนี้แหละเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าเราจะมีโอกาสได้ชนะอิหร่านแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นแต่ในเดียวกันเกมวันนี้มันก็เป็นเกมตัดเชือกผมเปรียบเทียบเลยคือเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายนะเปรียบเสมือนรอบตัดเชือกว่าคุณชนะเกมนี้คุณมีโอกาสไปชิงครับแต่ถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุเกมนี้มันอาจจะตกรอบก็ได้เพราะนั้นอย่าเสียของนะครับก็ได้คุยกับเด็กๆว่าต้องพยายาม
เน้นเรื่องของเกมวันนี้ให้มากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเกรงเล่นตามธรรมชาติแล้วที่สำคัญคือเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนานาเนี่ยหลับตาไปข้างหนึ่งหูหอดหูดับไปข้างหนึ่งนะเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนดูไม่เป็นเรื่องของกรรมการนะเพราะนั้นมันอาจจะทำให้เราสติแตกได้นะครับจุดแข็งของทีมชุดนี้ที่จะสามารถเอาชนะเมียนมาได้หลังจากที่ประสบความสำเร็จกับอิหร่านแล้วนี่คืออะไรครับผมว่าส่วนหนึ่งเป็นพัฒน์เกมที่เด็กทำได้ดีนะโดยเฉพาะเกมแรกอิหร่านจะพยายามเน้นเกมเพรสซิ่งซึ่งเราทำกันบ้านมาตลอดครับเราพยายามเน้นเรื่องของการแก้เรื่องของเกมเพรสซิ่งด้วยการเล่นพัฒน์เกมที่รวดเร็วขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็มีเกมโต้กลับที่มีทั้งปฏิภาณมีทั้งสิทธิโชคหรือแม้กระทั่งเกลบเองเนี่ยหรือนพพลที่จริงๆแล้วนพพลเล่นตัวข้างในแต่ว่าเกมที่แล้วเราออกไปด้านนอกเพราะว่าเขาสามารถกดดันเกมริมเส้นฟูลแบ็กของผู้ต่อสู้ได้ครับก็เลยทำให้เกมชุดนี้ค่อนข้างที่จะลงตัวหน่อยแม้ว่าในช่วงเตรียมทีมจริงๆนี้นะเนี่ยต้องออกตัวแบบนี้ก่อนว่าก่อนเรามาเนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นหน้านักเตะครบจริงๆเนี่ยประมาณแค่2มือ วันนั้นมันก็เลยทำให้เรากังวลพอสมควรแต่ว่ามันเหมือนนึกย้อนไปตอนที่เราไปบูไนกับเวียดนามก็คือเราใช้ทัวร์นาเมนต์ไต่เต้าแมตช์ฟิตเนสไต่เต้าเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมไปทีละสเต็ปครับครับแล้วการเจอกับเจ้าภาพแบบนี้ครับเท่าที่ฟังดูแบบนี้แสดงว่าโค้ชหวังถึง3แต้มเพื่อที่เราจะมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่เพราะว่าก็ได้คุยเปิดอกทุกคนบอกว่าโอกาสมันมีแล้วถ้าเป็นแชมป์กลุ่มแล้วการหนีที่1กลุ่ม B เนี่ยผมมองไปที่อุซเบย์นะครับอุซเบย์น่าจะเป็นแชมป์ของกลุ่มนี้ครับมันทำให้เราคิดง่ายขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกเป้าหมายหลักเราคือทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้นแนวคิดมันก็คือว่าในรอบ8ทีมเนี่ยถ้าเราเลือกได้เราคงเลือกทีมที่มันพอฟัดพอเบี่ยงกับเราครับไม่ใช่ว่าเรากลัวอุซเบกิสถานนะแต่ว่าอุซเบกิสถานคือทีมยอดทีมในวัยเด็กจริงๆนะผมย้ำเพราะว่าเขาผ่านในรอบนี้รอบ4ทีมไปบอลโลกชุดหลายสมัยแล้วเพราะนั้นอันไหนที่มันแข็งก็อย่าไปเดินอันไหนที่มันร้อนก็อย่าไปโดนนะครับใช่ครับแล้วการขาดธนาสิทธิ์เจ้าเต๋าเนี่ยครับจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนพอสมควรแต่ผมก็มองว่าเราใช้เขาคุ้มเกมหนึ่งเพราะว่าเที่ยวที่วางเป้าไว้เนี่ยผมจะเริ่มต้นกับเขาเกมพม่าครับแต่เผอิญว่าได้ตัดสินใจเอาไปเกมแล้วก็เหมือนเอาละได้ใช้แล้วก็ถือว่าคุ้มแต่ว่าขาดธนาสิทธิ์ไปเนี่ยก็เรื่องของอาวุธริมเส้นเราก็อาจจะด้อยสิทธิ์ลงนิดหน่อยแต่ว่าผมก็ยังมองว่านักเตะที่มีอยู่เนี่ยยังพอสู้ได้กับพม่าเพราะว่าพม่ายังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่ฟอร์มก็ดีกับเรานะยังออกได้หลายหน้านะครับช่วงนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็ถือว่าผลงานดีกันหลายชุดโดยเฉพาะชุด19ปีด้วยนะครับก็อยากให้โค้ชสมฝากอะไรถึงแฟนๆครับให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับทีมชุดนี้ครับก็คงจะฝากอย่างนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศนะว่า เป็นเด็กที่มีความสามารถนะครับก็ในเรื่องของความต่อเนื่องของเขาเนี่ยก็คงเป็นหน้าที่ของสมาคมนะว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเองก็น่าเสือผมรับงานเพื่อเอาไปที่บอลโลกได้ไม่ได้นี่พยายามทำให้เต็มที่เพราะนั้นก็คงจะช่วยกันผลักและดันกันตลอดในขณะเดียวกันฝากถึงกองเชียร์แล้วกันครับเชียร์แรงๆเชียร์หนักๆเลยครับเพราะว่างานเราไม่ใช่งานง่ายๆนะครับครับนะเพราะว่ามันเป็นภารกิจอย่างเกมนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักแม้ว่าเจอพม่าก็ตามหลายคนบอกพม่าได้อีกแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่เล่นในบ้านไม่มีใครยอมให้มาก็เรียกอะไรปาดหน้าเค้กในบ้านง่ายๆหรอกเพราะนั้นก็คงจะต้องเล่นด้วยวินัยแล้วก็ต้องการกำลังใจจากทุกฝ่ายเหมือนกันนะเชื่อว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้แน่นอนแล้วก็ขอให้โคสเตียโชคดีประสบความสำเร็จนะครับหวังว่ากลับมาเดี๋ยวจะได้เลี้ยงทั้ง
ผลงานที่พาทีมไทยไปบอลโลกด้วยแล้วก็เลี้ยงวันเกิดย้อนหลังให้ด้วย Sport Today วันนี้ขอบคุณนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่กรอยู่ด้วยนะฮะได้ครับก็มาแถวตึกทิปโก้นะขอบพระคุณโค้ชมากนะครับแล้วมีโอกาสได้คุยกันใหม่ขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นกำลังใจวันนี้ครับลงทำการแข่งขันกับเมียนมา19 นาฬิกานะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดยู19ครับก็เชื่อว่าจะหนีอุซเบกิสถานเจอกับ UAE เจอกับออสเตรเลียถือว่าจะเป็นงานที่ง่ายกว่ามิชชั่นเป้าหมายตอนนี้ก็คือการเป็นแชมป์กลุ่มไม่ได้แต่ว่านัดต่อนัดไปนัดต่อนัดไปจะไปเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีรอบรองนั่นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครับผมครับไปตอนที่เรื่องของฟุตบอลต่างประเทศกันเลยนะครับเรื่องของโปรแกรมการถ่ายทอดสดใช่ครับโปรแกรมการถ่ายทอดสดก็ถือว่ามีกีฬาที่น่าสนใจหลายรายการนะครับไปต่อที่ True Sport Today กันครับฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับวันนี้บราซิลกับอาร์เจนตินานะครับก็จะแข่งขันกันตามโปรแกรมเนี่ย19 นาฬิกานะครับทางช่อง beIN Sport นะครับแต่ว่าก็มีข่าวออกมาเรื่องของ มลพิษเหมือนกันนะครับว่าอาจจะทำให้เกมคู่นี้อาจจะถูกเลื่อนไปนะครับเดี๋ยวก็ติดตามมาดูครับว่า19 นาฬิกาวันนี้จะมีได้ชมหรือเปล่านะครับคู่ที่ถือว่าเจอกันไม่ว่าจะเป็นอุ่นเครื่องหรือเกมเป็นทางการก็ถือว่าน่าสนใจนะครับส่วน NBA ครับช่วง Pre-season Miami Heat เจอกับ Cleveland Cavaliers ครับช่วง 4:00 นะครับคืนวันนี้หรือว่าเช้าวันพรุ่งนี้เลยครับ True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3ครับส่วนศึก NBA อีกคู่นึงครับชิคาโก้กับมิลวอกกี้นะครับช่วง 7:30 NBA TV ถ่ายทอดสดนะครับเทนนิสเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์นะครับชมรอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่นะครับ15:30 และ19:00 นนะครับทรูเทนนิส HD ครับโยโควิชกับเฟเดอเรอร์เป็นคู่ที่พลาดไม่ได้นะครับในขณะที่ WTA ทัวร์รอบรองเหมือนกันนะครับเจแปนวิมเบิลดันโอเพ่นเทนนิสนะครับ13:00 นเป็นต้นไปทางทรูสปอร์ต HD 3ในขณะที่รอบชิงนะครับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ10:00 ทรูสปอร์ต HD 3ถ่ายทอดสดครับในขณะที่ BWF Yonex Dutch Open นะครับมีแบดมินตันรอบรองชนะเลิศ19:00 True Sport 7และ True Sport HD PGA Tour Fly.com นะครับรอบที่3กอล์ฟรายการนี้ช่วง 4:00 นะครับจะถ่ายทอดสดทาง True Sport 5และ True Sport HD ครับ Portugal Master รอบ3เหมือนกันนะครับ19:00ทาง Golf Channelส่วนวันเอเชียทัวร์นะครับที่จีนนะครับในการระดับมาสเตอร์ในรอบที่3ตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับทาง Fox Sport สายแรบบี้ LPGA มาเลเซียนะครับตอนนี้ชมกันได้นะครับทาง Golf Channel นะครับเราลุ้นแชมป์ด้วยนะครับพลนงเพชรล้ำเช่นเดียวกันกับวันพรุ่งนี้นะครับ10:00 รอบที่4ครับทาง Golf Channelในขณะที่ศึกฟอร์มูล่า1นะครับวันนี้รอบควอลิฟาย17:50 นะครับรัสเซียนกรังปรีนะครับทาง Fox Sports 3ครับในขณะที่ MotoGP นะครับที่ญี่ปุ่นรอบเมนเรสนะครับวันนี้แข่งขันกันช่วงเวลา9:00 วันพรุ่งนี้นะครับ9:00 วันพรุ่งนี้ทาง Fox Sports 3เช่นเดียวกันครับแน่นเอียดเหมือนเดิมนะครับสำหรับโปรแกรมถ่ายทอดสดผ่านทางช่องTrue Vision ของเรานะครับ ส่วนทาง Facebook รายการนะครับก็ติดตามมาได้นะครับ facebook.com/sptoday ครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดชมรายการก็ได้เช่นเดียวกันนะครับปิดท้ายวันนี้ World in Motion นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากกลางป่านะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับส่วนวันนี้เราสองคนและทีมงานของ Sport Today VN ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ12:00 นขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ